สวัสดีนะครับเป็นนางสงกรานต์ที่ยังต้องสวมใส่แมสเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19ในตอนนี้นะคะเพราะถึงแม้ว่ามาตรการการท่องเที่ยวภาครัฐจะผ่อนคลายแต่นักแสดงสาวนาวทิสานาถฝากบอกทุกคนว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กาดอย่าตกค่ะโดยเธอเองเผยว่าครั้งนี้เนี่ยถือเป็นอีเวนต์แรกที่รับไว้ในรอบ2ปีเลยเพื่อมาทำหน้าที่เป็นนางสงกรานต์กิริณีเทวีเปิดงานเทศกาลเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ประจำปี2565ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนาวบอกว่าถือเป็นโอกาสดีนะคะที่ได้นำความรู้จากการเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์มารามบนเวทีให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าตั้งแต่ผันตัวมาเป็นนักแสดงก็ยากมากๆที่จะได้รับโอกาสแบบนี้ค่ะแต่หลังจากที่รามเปิดงานเรียบร้อยแล้วสงกรานต์นี้สาวนาวไม่ได้ปล่อยไปไหนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เกิดโรคระบาดมาก็ไม่เคยกลับบ้านช่วงเทศกาลเลยเพราะว่าที่บ้านมีคุณย่าวัย90กว่าปีค่ะซึ่งตัวเธอเนี่ยก็กลัวว่าจะเป็นพาหะนำโรคไปติดคนในครอบครัวคือถ้าเป็นเมื่อก่อนโควิดอะค่ะไปทุกปีอยู่แล้วไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่คุณย่าอะไรเงี้ยทุกปีอยู่แล้วแต่ตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปเลยเพราะว่าคุณย่าก็90กว่าละอันนี้เพราะว่าเราก็ป้องกันแบบไม่ให้แบบนำเชื้อไปคือจริงๆเราเป็นคนที่ออกจากบ้านบ่อยที่สุดแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้ใส่แมสเลยเวลาเรากลับบ้านมาคือทุกอย่างแบบแยกหมดเลยค่ะเมื่อก่อนก็คือแบบอาจจะแบบกินข้าวด้วยกันนั่งโต๊ะแบบใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็แยกของใครของมันแล้วสำหรับงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ประจำปี2565จัดที่วัด10แห่งในกรุงเทพนะคะเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแต่ว่าจะมีกิจกรรมหลักๆที่วัดสะเกษราชวรมหาวิหารและที่วัดราชบพิตรนะคะอย่างการทำ DIY ทำของเล่นไทยมีกิจกรรมแกะสลักสบู่เป็นลวดลายไทยแล้วก็มีกิจกรรมหยอดแป้งพวงทำเครื่องหอมค่ะจากอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรวมไปถึงกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมนะคะจัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะ